มื่อเกษตรกรนำไปปลูกก็จะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับเราจะมุ่งมั่นพัฒนาพันธุ์พืชผักเพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของบ้านเมืองตลอดไปควรจะต้องมีในเรื่องของการใช้เกษตรสมัยใหม่เข้ามาร่วมกับภูมิปัญญาครับเราควรที่จะสนับสนุนที่เป็นกล้วยไม้ที่เราพัฒนาแล้วจะดีกว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้กล้วยไม้อยู่ในธรรมชาติต่อไปให้ลูกรุ่นหลานได้ชื่นชอบชื่นชมต่อไปครับและจะเป็นประโยชน์ของเกษตรกรไทยจะได้สามารถส่งออกหัวพันธุ์ปทุมมาไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยตัวเองค่ะการรักษาป่ารักษาชีวิตรักษาพื้นโลกก็เท่ากับรักษาตัวพวกเราเองแค่เราดูแลปลาตัวนี้เป็นดัชนีปลาเพียงหนึ่งชนิดยังไปเอื้อกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอีกจำนวนเป็นร้อยเป็นพันชนิดได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบวกความคิดสร้างสรรค์แล้วมองภาพตลาดที่ต้องการลูกค้าต้องการอะไรเราสามารถปรับมันมาใช้ด้วยแนวคิดของ BCG หรือว่า Bio Circular Green Economy